แปรงฟันอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะทำความสะอาดได้เพียงแค่ 60-70% เท่านั้นผมมีทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็คนไข้ไม่น้อยเลยทีเดียวเวลาที่เราไปพูดคุยกันเขาจะชอบถามว่าแปรงฟันอย่างเดียวพอหรือเปล่าคุณหมอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมตอบผมก็จะบอกว่าแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอก็จะเกิดคำถามมาอีกว่าณวันนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในท้องตลาดเรามากมายหลายยี่ห้อหลายแบบหลายชนิดมากไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อของยาสีฟันหรือแปรงสีฟันนะครับแต่หมายถึงอุปกรณ์ช่วยทางทันตกรรมซึ่งมันมีมากมายเหลือเกินก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็มีแค่แปรงสีฟันแล้วก็มีไหมขัดฟันเท่านั้นเองแต่ณวันนี้มีแปรงซอกฟันแปรงซอกลิ้นไม้จิ้มฟันแบบพิเศษเครื่องพ่นน้ำเข้าไปในร่องฟันรวมไปถึงไหมขัดฟันก็มีหลากหลายรูปแบบมากก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยคนไข้ก็บอกว่าแปรงฟันอย่างเดียวพอหรือเปล่านะครับคำตอบนะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วการแปรงฟันเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าให้หมอตอบจะบอกว่าแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอนะครับถามว่าทำไมถึงไม่พอถ้าเกิดว่าจะแปรงฟันอย่างเดียวเราอาจจะทำความสะอาดได้เพียงแค่ 60-70% เท่านั้นอีก 30% ถ้าเราอยากจะเติมเต็มนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆฟันของเราเนี่ยมันไม่ได้มีการเรียงตัวเป๊ะเหมือนกับคนไข้ที่เพิ่งจัดฟันเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเกิดคำถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นทุกคนจะต้องไปจัดฟันให้ฟันเรียงตัวกันใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่จำเป็นนะครับแม้กระทั่งคนไข้ที่จัดฟันจนฟันเรียงดีแล้วเนี่ยในขณะที่เขาจัดฟันเขายังจะต้องเลือกเครื่องมือช่วยทำความสะอาดในช่องปากแบบพิเศษเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดฟันเนี่ยก็เกิดคำถามนะครับที่ผมจะถามกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่องปากเราบ้างหลักการง่ายๆนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนที่ร่างกายของเรามันจะมีการเหี่ยวแฟบลงไปนะครับมันจะมีริ้วรอยที่ใบหน้าได้ที่เหงือกก็มีครับเหงือกก็สามารถที่จะยุบตัวลงหรือว่าเหงือกร่นตามธรรมชาติเมื่อเราอายุเยอะมากขึ้นได้พอเหงือกเราเริ่มร่นลงไปนะครับฟันของเรามันเริ่มมีการสึกกร่อนไปจากการใช้งานจากการเจอกรดเจอด่างในอาหารรวมไปถึงอาหารแข็งอาหารอ่อนมันก็ทำให้รูปฟันของเรามีการเปลี่ยนรูปร่างไปลักษณะเหงือกซอกเหงือกซอกฟันมันก็มีการเปลี่ยนขนาดบางคนจะรู้สึกได้ว่าซอกสามเหลี่ยมระหว่างฟันมันกว้างขึ้นมันเป็นช่องมากขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่เคยใช้ไหมขัดฟันหรือไม่เคยต้องใช้ไม้ทิ้มฟันเลยทำไมในปัจจุบันยังต้องเริ่มรู้สึกว่าหลังมื้ออาหารเนี่ยต้องรีบแค่ฟันหรือรีบแปรงฟันแล้วอันนี้เป็นคำตอบครับว่าทำไมการแปรงฟันอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับเนื่องมาจากว่าสุขภาพในร่างกายของเราลงไปถึงในช่องปากของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเมื่อเราไปเจอสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างบางคนมีการจัดฟันเองหรือว่าใส่เครื่องมือในช่องปากบางอย่างบางคนเริ่มมีการทำรักเทียมบางคนเริ่มมีการใส่สะพานฟันหรือว่าใส่ฟันเทียมในปากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้สิ่งแวดล้อมในปากของเราเปลี่ยนแปลงไปการแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยในการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นแปรงซอกฟันเครื่องขูดลิ้นไม้จิ้มฟันแบบพิเศษที่มันหัวแปรงเป็นแฉกหรือเป็นขนแปรงเล็กๆที่ด้านปลายนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยมีมากมายในท้องตลาดให้เราเลือกใช้เลือกหานะครับถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ช่วยเติมเต็มอีก 30% ที่ผมเคยบอกนะครับว่าถ้าเราแค่แปรงฟันแน่นอนครับพื้นฐานเราทำความสะอาดได้ดีแต่อีก 30% ถึง 40% ถ้าเราอยากให้สุขภาพในช่องปากของเราสมบูรณ์พูนสุขที่สุดเราคงจะต้องมีการใช้เครื่องมือพิเศษช่วยซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นมีหลากหลายมากนะครับเลือกให้เหมาะกับสุขภาพในปากของเราเลือกให้เหมาะกับลักษณะในช่องปากของฟันของเหงือกของเราก็จะช่วยทำให้เราสามารถทำความสะอาดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและสุขภาพในช่องปากดีๆก็จะไม่หนีไปไหนก็จะอยู่กับคุณครับ